คนเราเมื่อต้องจากถิ่นฐานไปนานเมื่อกลับมาก็ยอมต้องการสิ่งเดิมๆม,มาเติมเต็มความรู้สึกที่เคยมีทิดยืนกลับจากไปทำงานในเมืองใหญ่กลับมาบ้านทีก็อยากจะกินเนื้อสัตว์ป่าประเภทหมูป่ากวางหรือจะยิ่งดีถ้าได้สัตว์ใหญ่อย่างวัวแดงกระทิงส่วนหนึ่งจะทำแห้งเอากลับไปฝากคนที่ทำงาน หมู่บ้านภูต่างซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางหุบเขาเขตติดต่อระหว่างชายแดนไทยกับลาวชาวบ้านแถวนั้นมีอาชีพทำไรท่ทำนาเวลาว่างมักจะพากันออกไปหาสัตว์ป่ามากินเป็นอาหารยุคต่อมาสัตว์ป่าเริ่มเหลือน้อยกเกษตรกรรมไม่สมบูรณ์คนหนุ่มสาวเริ่มหันไปทำงานในเมืองใหญ่ทิดยืนกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งนี้ ไอ้มิ่งเกลเอเก่าขันอาสาจะหามาให้แต่ต้องเลี้ยงเหล้ามันก่อนเพื่อนฝูงนานทีพบหน้ามันต้องสังสรรค์กันหน่อยผิดกับตามัน่นแกนั่งเหลาตอกบนแคร่ได้ยินแล้วมีสีหน้าเหนื่อยหน่ายใจมันจะได้เรื่องไปฟังคนอย่างไอ้มิ่งอย่าไปฟังมันขืนกินเหล้าก่อนเข้าป่าจะได้อะไรถ้าเองอยากได้เนื้อ ก็ไปถามพรานคนอื่นในหมู่บ้านอะไรการตามัน่นดื่มนิดิๆหน่อยๆพอไล่เลือดไล่ลม,มเมาที่ไหนกันอุวะอย่ามาหายใจรถข้าเว้ยเหม็นกลิ่นเหล้าเอ็งนี่มเมาแต่หัววันเลยตามั่นพูดไปก็ใส่หัวนางน้อยเมียไอ้มิง่งเคยมาบ่นให้แกฟังบ่อยๆผัวเอาแต่คบเพื่อนนั่งสุมหัวโกงเหล้า ไม่สนใจการงานจะให้ไปทำไร่ข้าวก็ไม่ไปไม่เอาอะไรสักอย่างเห็นทีไม่นานจะได้เฉดหัวมันไปไกลๆพ่อฉันว่าจะไปนั่งห้างยิงสัตว์นะแต่ต้องหาพรานไปด้วยพ่อแนะนำให้หน่อยได้ไหมทิดยืนเปลี่ยนความสนใจไปที่พ่อกกูนี่ไงพรานมิ่งสบายเหาะกระเทะหน้าแว่นเองจะเอาอะไร หมูป่าเอามาผัดเผ็ดหรือเนื้อเก้งกูพาไปเอาได้ฮิ้วแล้วเองจะไปหาแถวไหนของป่าวะทิดยืนแซงถามใจจริงไม่ได้หวังพึ่งพาที่คุยด้วยตามประสาพเพื่อนเก่าเคยคบหากันมาแต่เล็กแต่น้อยโป่งเมืองเก่าไงเพื่อนแถวนั้นใครเขาก็บอกสักตว์ป่าชุมตามมั่นถึงกับตาเหลือกละมือจากมีดเหลาตอก เฮ้ย hey, อย่านะโว้ยโป่งเมืองเก่าใครเข้าไปกันที่นั่นผีป่ามันดุมิ่งร้องแซวตามระสาเมาแล้วพูดจาเพ้อเจอใครนะเรอที่ไปโป่งเมืองเก่าก็พรานบุญไงเห็นแกไปบ่อยกลับมาก็ได้สัตว์ป่าติดมือมาทุกทีบะไอ้นี่แนะนำอะไรลูกข้าให้ไปเสี่ยง ไอคนบ้าบออย่างพรานบุญอย่ายกมาเป็นแบบอย่างเชียวชาวบ้านเขาบอกเขาเตือนไม่รู้จักฟังวันไหนตายก็คงเน่าอยู่ในป่านั่นละไม่มีใครเขาเหลียวแลหรอกพรานบุญแกก็เป็นคนดีนี่ครับพ่อก็ไปว่าเขาเจตนาของทิดยืนคือต้องการใช้เวลากลับมาเยี่ยมบ้านได้ออกป่าล่าสัตว์เพื่อรำลึกประสบการณ์เก่า แต่พ่อเข้าป่าไม่ได้แล้วหัวเข่าเสียไปข้างหนึ่งจะหวังพึ่งเพื่อนคือไอ้มิ่งก็คงไม่เป็นเรื่องผู้เป็นพ่อมีสีหน้าเหมือนอิดโรยได้แต่มองหัวเข่าไม่สมประกอบของตนเมื่อก่อนก็เป็นพรานคนหนึ่งชอบไปยิงสัตว์ตามโปง่งทําให้ถูกผีโป่งใส่ยาหรือที่เรียกโรคโปง่งอาการคือหัวเข่าบวมช้ำมีแผลเปื่อยรักษาเป็นแรมปีไม่หาย ทุกวันนี้เดินเหินไม่สะดวกเหมือนก่อนวันๆได้แต่นั่งเหลาตอกสารตะกร้าของใช้โชคดีได้เงินใช้จ่ายมาจากลูกชายที่ไปทำงานในเมืองใหญ่สองผัวเมียเลยไม่ลำบากนักใจจริงไม่อยากให้ลูกชายจับปืนเข้าป่าด้วยเกรงจะเป็นเหมือนกับตนเองเรื่องไอ้พรานบุญพ่อได้ยินว่าเป็นไข้นอนสมไม่รู้หายดีหรือยังไม่ได้ไปดูด้วย ไม่รู้ปอบกินตับไตมันหมดหรือ,อยังพ่อว่าจะให้เองรออีกสองสามวันพรานอินกับพรานนิ่มคงออกป่าเองไปดักซื้อเนื้อได้เลยสองคนนี้มือฉมังไม่แน่คงเคล้าเกลือทําแห้งมาจากในป่าเองไม่ต้องเสียเวลาทําออกกลับไปฝากเพื่อนที่ทำงานแต่เรื่องไปส่องสัตว์โปงเมืองเก่าเลิกคิดได้เลยผีป่ามันแรง พ่อเคยไปกับพรานบุญมาครั้งหนึ่งรู้เห็นมาหมดแล้วพ่อไม่อยากจะพูดถึงมันอีกเหตุผลที่คนสมัยก่อนเขาเตือนห้ามไม่ให้เขาไปโป่งเมืองเก่าก็ด้วยความหวังดีแต่ไอ้พรานบ้ามันไม่เคยนำพากับคำเตือนยังไปอยู่เรื่อยๆตามมันก็ว่าเกินไปมันแค่ตามนานข้าไปยิงแถวนั้นบ่อยไม่เห็นมีอะไร เสียงพูดอ้อแอของคนเมาสองพ่อลูกไม่อยากถือสาไอ้มิงมีป่าก็พร่ำของมันไปทิดยืนกลับคิดเห็นเกี่ยวกับพรานบุญไปอีกอย่างโอ้โหแสดงว่าพรานบุญเก่งกว่าพรานนิ่มกับพรานอินอีกนะสิพ่อแต่มั่นหน้างั้มมือก็เหล่าเส้นตอกจนกองพูนใจจริงไม่อยากเอ่ยถึงพื้นหลังของพรานบุญจะให้เรื่องมันจบในรุ่นของตน มันก็เก่งอยู่รอกเคยมีครั้งหนึ่งพ่อกับพรานบุญและเพื่อนพรานด้วยกันกำลังแบกวางใหญ่กลับเข้าหมู่บ้านพรานบุญถือปืนคุ้มกันอย่างเดียวอยูย่ๆเสือก็โผล่พรวดออกมาขณะคนอื่นทิ้งกวางเพ่นขึ้นต้นไม้เอาตัวรอดมือปืนฉมังนักยิงนัดเดียวเสือตายกระสุนเจาะเข้ากลางกระโหลกถ้าไม่ได้มันช่วยไวโคงเด็ดตายกันบ้าง เสียแต่ไอ้เจ้าคนนี้มันชอบอวดดีถือตัวเป็นพลานใหญ่เพื่อนฝูงเตือนอะไรไม่เคยฟังพ่อก็เลยเลิกคบพอพูดจบประโยคตามั่นทำเสียงหึสายคอเบาๆทิดยืนยิ้มเห็นฟันรู้อยู่หรอกในอดีตพรานบุญกับพ่อเคยสนิทกันภายหลังแตกหักเพราะจีบผู้หญิงคนเดียวกันคือแม่แต่แม่เลือกพ่อเป็นคู่ชีวิตแต่พ่อก็ยังระแวงกลัวแม่ปันใจ ทุกวันนี้พรานบุญก็ยังครองตัวเป็นโสดชนอดสรรเสริญแกเป็นคนรักมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนใจรุ่งเช้าของวันใหม่ไอ้มิ่งมาในมาดหน้าใสไม่เมาแอจัดเตรียมสัมภาระพร้อมสำหรับออกป่าล่าสัตว์พอเจอหน้าตามัน่นแกใช้ไม้ค้ำยันกำลังหวานเข้าสารให้ไก่บอกจะพาทิดยืนไปนั่งห้างยิงหมูป่าที่ไร่ของพ่อตา มูมันกำลังลงมากินข้าวโพดทางด้านทิศยืนได้ปืนลูกซองเดี่ยวของพ่อที่แขวนผนังไว้นานเอามาเป็นคู่มือพอลงบันไดก็เจอมิ่งยืนคุยกับพ่อรออยู่ก่อนแล้วก่อนทั้งสองคนเดินออกจากลานบ้านแม่ก็เรียกมาอีกสั่งความไม่ให้ไปไกลให้หายิงไกดักนกดักกระต่ายป่าที่ชายเขาไม่ไกลจากหมู่บ้านก็น่าจะพอ ทิดยืนรับปากไปแบบแกนแกนกระต่ายกับไก่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตนกับเพื่อนเพราะต้องการยิงสัตว์ใหญ่กว่านั้นก่อนที่มิ่งจะคว้าหัวไหล่ให้เดินเคียงกันไปคู่นี้ตอนเด็กชอบสนิทกันมากได้หนังสติกยิงนกกับตาข่ายเอาไปดักกระต่ายป่าพอโตมาสะพายปืนเป็นนายพรานตามวิถีลูกผู้ชายหฮยไอทิศวันนี้เองคิดจะไปทางไหนวะ ข้าว่าจะไปชวนพรานบุญออกป่าต่อให้ต้องจ้างนำทางก็เอาข้าอยากนั่งห้างสองสัตว์กับแกสักครั้งไอ้มิ่งร้องอา้าวเอามือเกาท้ายถอยแล้วทำไมไม่บอกข้าก่อนเช้านี้ข้าเพิ่งเจอหน้าพรานบุญแบกปืนสวนทางเอ่ยทักทายกันด้วยแกบอกจะไปนั่งห้างที่โป่งเมืองเก่าส่วนข้าจะพาเองไปนั่งห้างยิงหมูป่าที่ไร่ของพ่อตาข้า หมูป่ากำลังลงกินข้าวโพดพ่อตาข้าสั่งไว้ให้ไปนอนเฝ้าไร่ทิดยืนตาเหลือกที่ไม่พูดออกมาแต่ทีแรกด้วยเกรงพ่อได้ยินจะห้ามเฮ้ยไอ้มิ่งเองพาข้าตามไปตอนนี้จะทันไหมวะเ e ออคงตามทันครึ่งชั่วโมงอย่างมากแต่เองจะเดินไหวรหรออยู่ในเมืองจนตัวขาวอ้วนเหมือนหมู ทิดยืนผลักหลังให้เพื่อนเร่งเดินนำอย่าได้ชักช้าเองรีบเดินนำไปเร็วยังไงข้าก็เดินตามทันได้แน่สองคู่หูเร่งฝีเท้ามาร่วมชั่วโมงมาหยุดยืนบนไหล่เขาทอดตามองสู้กับแสงแดดเจิดจ้าเบื้องหน้าคือความเวิ้งว้างไกลออกไปคือพืชดอยทิวเขาหลวงพระบางแม้บางส่วนจะเริ่มเป็นเขาหัวโล้น ด้วยการกรสิกรรมแผ้วถางเข้าไปส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่าดิบดงดำพัง,งาดอย่างน่าเกรงขามทิดยืนเป่าปากแรงกับความเหน็ดเหนื่อยก่อนหน้าได้รู้ประวัติความเฮียนและความอาถรรพ์ของเทือกเขาตรงหน้ามาบ้างแต่ไม่ค่อยละเอียดดีนักแต่ที่รู้อย่างหนึ่งคือเบื้องหลังของความสูงทะมึนอย่างน่าประวัติพลันพลึงมีโบราณสถานร้างซุกซ่อนมณนมนานกาเล เป้าหมายของพวกตนคือโปรงที่อยู่ในอนาบริเวณโบราณสถานที่ว่าครูต่อมาได้มาถึงไร่พ่อตาไอมิง่งซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขาต้นข้าวโพดเขียวจนคลึมกำลังออกไหมอีกไม่นานจะได้เก็บเกี่ยวรอบนอกก็เป็นเพียงต้นไม้ใหญ่สูงทะมึนเช่นสยาเหลืองต้นรังขึ้นอยู่โปร่งตาอีกไม่นานชาวไร่คงค่นลงทิดยืนมองสำรวจไปด้วย ป่าแถวนี้โปร่งไปเยอะและแห้งแล้งกว่าเมื่อก่อนสัตว์ป่าคงหนีเข้าป่าลึกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแดดใกล้เที่ยงวันร้อนระอุเป็นปเปลววูบไหวเหนือยอดหญ้าแผดเผาจนใบเข้าโพดเฉาทิดย,ยืนเอาท่อนแขนซับเหงื่อย้อยคางด้วยทำงานในที่ร่มมาทั้งปีผิวจึงเหลืองอมนวลเวลานี้พอมองมือกับข้อแขนมันคล้ำแดดต่างกับผิวในร่มผ้าชัดเจน เมื่อก่อนพึ่งเข้าเมืองเพื่อนร่วมงานยังเรียกนายดำอบผิวอยู่นานจนขาวแต่ใช่ว่าสำอ่างก็ใช่ที่ในเมื่อเป็นคนรักการผชนภัยสองคู่หูตั้งแต่วัยเด็กความทรงจำเก่าๆก,กำลังกลับคืนมาเร่งสาวเท้าไปข้างหน้าด้วยใจคือขนองมิ่งเห็นโพรงกระต่ายแถวนี้น่าจะมีเยอะเลยช่วยกันล่ามิ่งใช้ประทัดไล่ราวจุดดังโป้งป,งป้าง ไม่นานกระต่ายตัวหนึ่งก็วิ่งออกมาจากพงรกทิศยืนลั่นไกเปรี้ยงเสียงดังสถานกระต่ายป่าอ้วนผีกลายเป็นล่าปากสำหรับมือเที่ยงหาที่พักกินข้าวใต้ต้นไม้ใกล้กับลำห้วยถลกหนังตัดหัวออกล้างน้ำทาด้วยเกลือและพริกป่นจนทั่วเสียบไม้เอาขึ้นย่างไฟครูเดียวก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนกวนน้ำย่อยมิ่งหัวเราะดังเอิกอากเอาเล่าป่ามาจิบไปด้วย พออิ่มกันแล้วก็พากันนอนเอกขนเนกใต้ร่มไม้มองดูปุยเมฆเบื้องหลังคือฟ้าสีครามกว้างไกลหูก็ฟังเสียงลมพัดยอดไม้ดังสู้ซ่าหัวใจของทิดยืนสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระอีกครั้งภายหลังต้องเป็นแรงงานให้หนายจ้างช่วงใช้แทบไม่ไหวเว้นใจจริงอยากเป็นพรานเหมือนพ่อแม่รู้คนทำอาชีพนี้ไม่มีอนาคต ในเมื่อป่าและสัตว์ป่าลดน้อยลงไปทุกวันพอกำลังเคลิ้มจะหลับมิ่งมาสกิดสีข้างแล้วชี้ให้ดูพรานคนหนึ่งแบกปืนอยู่ในชายป่าเบื้องหน้าเฮ้ยไอ้ทิดต,ตื่นเร็วนั่นไงพรานบุญทิดย,ยืนขวาย่ามกับปืนเร่งฝีเท้าติดตามไปทันทีร่างของพรานบุญเดินอยู่บนโคกป่าโปรง่งให้กูไปคงไม่ได้ยินเพราะไกลเกิน ตรงนั้นอุดมไปด้วยต้นพลวงระบาดใบอ่อนเขียวสดช่วงหน้าแล้งสลับต้นหญ้าขาจรจบสูงท่วมหัวบางส่วนถูกไฟป่าเผา,เาจนเตียนเป็นย่ำย่อมทั้งสองตามมาถึงก็เห็นรอยเท้าย่ำขี้เท่านำหน้าไปแม้เห็นหลังไวๆวแต่แกก็เดินไวมากไม่ทันไรก็รับหายเข้าไปในชายดงนับจากนี้จะเข้าดงดิบป่ายังทึบอยู่มากสัตว์ยังพอมี ทิดยืนวิ่งตามมาแทบจะเป็นลมหน้ามืดมิ่งเข้ามาช่วยประคองบอกกับเพื่อนให้ใจเย็นให้มั่นใจว่าตามพรานบุญได้ทันแน่ยังไงก็ไม่พลัดกันไม่ต้องกังวลตน้นยางนาสองต้นสูงใหญ่ดูคล้ายประตูป่ามิ่งชี้ให้ดูบรรดาของเส้นไหว้ข้างทางได้แก่เนื้อดิบกับเหล้ามีพรานบุญคนเดียวที่ทำเช่นนี้เพื่อขอผลลาบจากเจ้าป่าเจ้าเขา ทำให้ไม่อดเนื้อแต่แกได้สัตว์หนึ่งตัวก็จะกลับทันทีพรานรุ่นเก่าที่ยึดถือสัจจะก็มีแต่พรานบนุญต่างจากพรานนิ่มกับพรานอินได้เท่าไรก็เอาจนได้รับเพศภัยจากป่าบ่อยครั้งแดดบ่ายคล้อยมิ่งตามรอยพรานบุญคล้ายจะทันแต่ก็ไม่ทันเสียทีด้วยทิศยืนเดินได้ช้าต้องให้พักขาเป็นระยะด้วยร่างกายระยะหลังอวบใหญ่ ก่อนจะพยักหน้าให้กันเดินตามรอยของพรานบุญร่องรอยของเมยราบถูกย่ำไว้เป็นรอย้ํำโคกระสุนออกดอกสีขาวอมเหลืองเมยราบออกดอกสีม่วงแดงแกมชมพูสูงขึ้นหน่อยคือเล็บเหี่ยวกระชิดคอยน้ำเถาวายยางมะค่าตะแบกใหญ่หลายคนโอบหลังต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ริมห้วย มีเงาดำคล้ายหมีใหญ่จ้องมองเข้ามาร่างนั้นส่งเสียงหัวเราะดังกังวานแต่มันดังคล้ายมาจากที่ไกลๆคนทางนี้จึงมองหาทิศทางไม่ได้คล้ายกับว่าหูจะฝาดไปเองเฮ้ยไอ้ทิศเองได้ยินเสียงอะไรไหมวะมิ่งเล็งปืนไปที่ต้นกลางขึ้นอยู่ริมห้วยรากอากาศห้อยย้อยเป็นม่านไกวไปมาคล้ายมีบางสิ่งแหวกผ่าน ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้ข้าหูอื้อหมดแล้วเอ็งอย่าบอกว่าจะเป็นลมอีกนะวันนี้กี่ครั้งแล้วอีแบบนี้จะเป็นพลานได้ไงไม่ได้เป็นลมโว้ยข้าแค่ตาลายกับหายใจไม่ทันที่เห็นข้างหน้านั่นอาจเป็นผีป่าผีเขาออกมาหลอกล่อให้ติดตามไม่ใช่พลานบุญอย่างที่เข้าใจมิ่งเป่าปากแรง เอามือเขย่าคอเสื้อให้คลายจากความร้อนอบอ้าวรีตามองรอบตัวอันใบไม้ต้องแสงแดดยามเย็นเหลืองอรารามจนพระตาในร่มไม้ก็มืดครึ้มพึ่งรู้ตัวว่าได้เข้ามาในเขตเมืองเก่าตอนนี้ยังจับทิศทางไปโป่งไม่เจอไม่รู้ยืนอยู่ตรงส่วนไหนของป่ามันทั้งทึบทั้งอึดอัดไปด้วยพันไม้กับสิ่งปลูกสร้างโบราณ ซึ่งวัชพืชขึ้นรกปกคลุมเศษอิฐเศษปูนทําให้เอาไม่ออกว่าที่สองคนยืนอยู่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของผังเมืองยุคโบราณโปองเมืองเก่าอยู่ในชายขอบด้านใดด้านหนึ่งในซากข,ของกําแพงเมืองเก่าเคยมาครั้งเดียวกับพรานนิ่มจําได้แค่ว่าทางเข้าต้องเดินผ่านซากปราักหักพังพวกนี้ค้นหาอยู่ครู่ใหญ่ก็เจอ ทิดยืนชี้ให้ดูสิ่งที่คล้ายเนินเขาย่อมย่อมมีวัชพืชขึ้นบทบังคงเป็นสถูปเจดีทวารบาลคู่หนึ่งมีตะใครขึ้นจนเขียวผนังอิฐทลายลงมาฝังเสียครึ่งตัวมองดูคล้ายปีศาจกายสีเขียวคล้ำโผลออกมาครึ่งตัวทำให้มองดูน่ากลัวยิ่งนี่เราเข้ามาในเขตเมืองเก่าแล้วใช่ไหมทิดยืนถามขณะหายใจหอบจนชายโครงบาน มิ่งใช้สายตาเฉียบคมมองอย่างครุ่นคิดแดดยามเย็นอาบผิวหน้าจนต้องหยีตานี่เองยังไม่รู้ตัวอีกรู้วะเราเข้ามาตั้งแต่ผ่านต้นกลางริมห้วยแล้วก็ข้าไม่เคยมานี่วาจะมาทีไรพ่อก็ห้ามทุกทีคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านก็ห้ามกันทิดยืนไม่แปลกใจเขตป่าเมืองเก่าจะมีสัตว์หลงเหลืออยู่มากเพราะความเชื่อสืบต่อกันมา ข้าเคยมากับพรานนิ่มเขามายิงกวางในนี้มันชมนักพรานนิ่มยังบอกอีกด้วยว่าในนี้มีหมู่บ้านร้างบางคนเจอบางคนก็ไม่เจอข้าว่าถ้ามาคืนเดือนดับจะเจอนะและคืนนี้เดือนดับซะด้วยอ้าวอีแบบนี้จะเรียกโชคดีหรือซวยวะเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคําพูดของไอ้มิ่งชวนคิดตามจนหลอน ทิทยืนเอามือกลุ่มขมับไอ้เพื่อนคนนี้มันขี้โม้บางทีก็ชอบอําจะไปยึดถือทําไมช่วงโพลเพลแสงน้อยดวงตะวันสีหมากสุกแวดล้อมด้วยริ้วเมฆสีมนทําให้เวลานี้มองอะไรรอบตัวไม่ได้ชัดนักอากาศที่ร้อนอบอ้าวพลันเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นหมอกลอยคลอเคลียยอดไม้ทําให้ทัศนวิสัยย่าแย่สองคู่หูเดินงมหาโป่งเมืองเก่า จนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งทิดยืนเอามือกุ่มท้ายถอยทำไมอยู่ดีๆเหมือนมีหมู่บ้านโผล่มาแต่ละหลังสร้างจากวัสดุธรรมชาติไม้ไผ่สับฟากกับยญาคาเกวียนจอดทิ้งไว้ระเกะระกะบางล้อหลุดอย่างปราศจากการดูแลมีความเป็นชนบทมากห่างไกลจากความเจริญทิดยืนหันมาปรึกษามิงมีหมู่บ้านเกิดขึ้นด้วยเหรอ ไม่เคยรู้มาก่อนแต่มันแปลกเพราะเงียบผิดปกติแม้แต่หมาสักตัวยังไม่มีไหนจะได้กลิ่นโชยมาแตะจมูกแปลกแปลกมิ่งเพ่งมองบ้านแต่ละหลังมองดูเหมือนมีคนอยู่อาศัยมากกว่าจะถูกตัดสินว่าร้างข้าไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่มีหมู่บ้านหรือว่าพวกทางป่าทําไร่ก่อตั้งขึ้นที่นี่วะอย่าว่าแต่เองเลยไอ้ทิศ ข้ามาครั้งก่อนกับพรานนิ่มไม่ยักกระเจอทิดยืนมีแต่ความรู้สึกชงนเต็มใบหน้าก่อนจะนึกคำถามขึ้นมาได้เฮ้ย <Hey! S 1> หรือว่าที่นี่จะเป็นหมู่บ้านร้างที่เองพูดไว้ข้านึกว่าเองพูดเล่นซะอีกปัดโทข้าพูดเล่นก็แต่เฉพาะตอนเมาปกติข้าเป็นการเป็นงานฟังข้าหน่อยสิวะสิ่งที่ทั้งสองคนไม่เอ่ยออกมา คือความรู้สึกเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูกคลายถูกจ้องมองตลอดเวลาโดยเฉพาะหุ่นไล่กาพวกนั้นมันมีอยู่ทุกบ้านผูกไว้ตรงรัว้วทิดยืนสลัดความเมียบได้คนแรกชี้บอกว่าหุ่นฟางมีกลิ่นเหม็นขาวมากเหมือนอาซากสัตว์ไปยัดไว้ในตัวหุ่นฟางมิ่งบอกอย่าสนใจเลยคงเป็นคนมาอยู่ที่นี่ทำไว้เป็นเคล็ดบางอย่างทันใดนั้น มีหมูป่าวิ่งผ่านลานบ้านชนข้าวของล้มทําให้ต้องหันไปมองสิ่งมีชีวิตแรกที่พวกเขาพบในชุมชนปริศนากลางป่าแห่งนี้เฮ้ยให้ตายสิหมูตัวเบเรมเลยมิ่งไม่ทันยกปืนขึ้นเลงหมูป่าตัวนั้นวิ่งหลบเข้าไปใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งเอามันอย่าให้หนีไปได้ไปเราโอบตีซ้ายขวาดักหน้ามันไว้ หมูตัวนี้เสร็จเราแน่เพียงอึดใจเดียวเสียงปืนของมิ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังกระท่อมหลังหนึ่งฮ่าฮ่เสร็จกูแน่ยิงโดนจังๆเลยโว้ยทิดยืนเห็นหมูวิ่งได้ไม่ล้มจะยิงซ้ำแต่มันติดมุมบังยิงสิไอทิดมัวรออะไรอยู่วะแต่แต่ข้ากลัวในกระท่อมมีคนอยู่วะกระสุนจะไปโดน ัทโทโว้ยที่นี่มันหมู่บ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่หรอกหมูป่าเจ้ากรรมแม้ถูกยิงเลือดหยดเป็นทางมันยังไม่ยอมลม้มมันวิ่งหายเข้าไปในชายป่านอกจากต้นไม้ใหญ่ยังมีเถาวันพันเกี่ยวระยงระยางพื้นด้านล่างมีวัชพืชใหญ่น้อยคลุมดินจนทึบหมูหายเข้าไปในนั้นยากจะติดตามเจอชนิดที่ว่ามิ่งยังกนดา ถ้าหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยจริงทำไมไม่คิดจะถากถางป่าออกสะบางด้านหลังกระท่อมหลังหนึ่งมีร่างสีดำคล้ายหมีใหญ่ออกมายืนจ้องมองมาที่ผู้บุกรุกดวงตานั้นขาวลอยในความมืดฮ่าฮ,ฮ่ไอ้เจ้าพวกนี้มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอีกแล้วพวกมึงถือดียังไงมาล่าสัตว์ในป่านี้บ้านของกู พวกมึงอย่าวังเลยจะมีชีวิตรอดกลับออกไปเหมือนพลานคนก่อนหน้านี้ครู่ใหญ่ต่อมาในที่สุดทิดยืนกับมิ่งก็ใช้ไฟส่องทางเดินอย่างอ่อนระหอยย้อนกลับมาทางหมู่บ้านร้างหมูตัวนั้นหายไปราวกับผีลักเอาไปซ่อนสุดปัญญาจะติดตามผีมันเอาหมูไปซ่อนหรือเปล่านะาทำไมรอยมันหายไปดื้อ,อวะ มิ่งคล้ายบนกับตัวเองปากเสียจะพูดถึงผีทำไมวะไอ้มิ่งยังไงก็ตามรอยหมูไม่เจออยู่ดีทิศยืนฉายไฟไปยังสิ่งปลูกสร้างรอบตัวแสงสุดท้ายของที่วาการส่องหลังคากระท่อมดูเลือนรางนอกนั้นแทบเป็นเนื้อเดียวกับความมืดสร้างความชงนชงหายยิ่งเอ๊ะทำไมเองพาย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกวะไอ้มิ่งปลับเปล่านะวอย ข้าจะพาเองไปโป่งตั้งหากจะไปนั่งห้างไงชักไม่เข้าท่าแล้ววะทำไงดีมากับข้าจะกลัวทำไมหนาวนักบัดเดี๋ยวเผากระท่อมให้เป็นทะเลเพลิงให้หายหนาวไปเลยสองเกลอเดินผ่านกลางบ้านสองฟากมีแต่หุ่นฟางขนาดเท่าคนจริงทำยึดติดไว้กับรั้วทำเอาคนมองผงะตกใจไปตามกัน เพราะหุ่นสวมเสื้อผ้ากับมีปืนจำลองมองดูคล้ายพรานที่สยดสยองคือมีตัวหนึ่งเลือดชุ่มโชกค,คล้ายพึ่งเอาเลือดสดๆมาราดทิดยืนมองหุ่นไล่กาตัวมันถูกสวมเสื้อผ้ามองผิวเผินดูคล้ายคนจริงน่ากลัวชิปใครกันมันวิปริตทำของแบบนี้ข้าไม่อยากรู้เรารีบไปจากหมู่บ้านนี้กันเถอะ อาทิตย์ใกล้สิ้นแสงทุกทีหลังเทือกเขาม่านฟ้าเหลืองสุกดวงตะวันสีแสดเพียงครึ่งดวงก่อนลับหายทำให้รอบตัวมืดลงราวกับดับสวิตไฟช่องว่างระหว่างกระท่อมสองหลังมีร่างหนึ่งวิ่งผ่านหน้าไวปานลมพัดรวมทั้งเสียงหัวเราะเล็กแหลมอีกครั้งมันยังวิ่งย้อนเข้ามาฝั่งซ้ายใกล้คนทั้งสองมิ่งไม่ทันบรรจุกระสุน จึงชักมีดซุยออกมาถือปาก็ร้องบอกเพื่อนให้ระวังตัวมันตัวอะไรกันแน่วะเร็วยังกับผีป่าอย่าพูดถึงมันสิวะไอ้มิ่งเดี๋ยวก็เจอรอกเสียงหัวเราะดังมาจากร่างปริศนาซึ่งทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นคนหรือสัตว์กันแน่บางทีมันก็วิ่งด้วยสี่ขาถอยว้อยถอยหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้ว ทิดยืนถอยจนไปชนหุ่นไล่กาตัวหนึ่งล้มดังพลักเลือดสีคล้ำทะลักออกมาเฮ้ยข้าว่าในหุ่นมีคนมีคนตายในนี้ทิดยืนหายใจหอบแรงใจหนึ่งก็กลัวอยากหนีไปให้ไกลอีกใจอยากแก้ปริศนามือหนึ่งใช้ไฟฉายส่องดูกับปลายปืนค่อยเขี่ยฟางออกทำเอาร้องเสียงหลงในเมื่อเจอศพในนั้นจริง แม้เห็นเฉพาะช่วงหน้าท้องถูกควักเอาเอาวัยว,วะภายในออกจนกลวงโบรวมทั้งเนื้อถูกเฉือนออกเป็นริ้วๆเสื้อกับกางเกงรวมทั้งผ้าข่ามา้ามันคุ้นตาม,มากหรือว่าจะเป็นพรานบุญศพต้องใช่ศพของพรานบุญแน่โธ่ไม่น่าเลยไม่น่ามาตายอนาถแบบนี้เองแน่ใจนะไอทิศว่าเป็นพรานบุญ แม้แต่มิ่งยังเสียงสั่นไม่น้อยก็เสื้อผ้ากับผ้าเขาม้าโพกหัวมันใช่นี่มันติดตาเราเดินตามแกมาค่อนวันแล้วเวลานี้ในหมู่บ้านมันเงียบสนิทได้ยินเพียงเสียงหายใจดังแรงของพวกเขามิ่งบังคับไม่ให้มือไม้สัน่นหันไปฉายไฟส่องไปยังหุ่นไล่กาตัวอื่นถูกตรึงไว้กับรัว้วปากของหุ่นแต่ละตัว ล้วนมีเนื้อยัดเอาไว้สีมันคล้ำกระดำกระด่างไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ชนิดใดที่เคยรู้จักไอ้มิงคนลุกเกลียวคิดได้อย่างเดียวเนื้อพวกนี้จะต้องมาจากศพเดียวกันจะต้องเกิดมาจากการทําพิธีกรรมอันวิปริตทันใดนั้นสองตาก็เห็นร่างหนึ่งวิ่งสวนแสงไฟเข้ามาในมือถือมีดจะฟันมิงสัตว์กระสุนออกไปดังเปรี้ยง ร่างปริศนากระเด็นไปตามแรงงายหลังล้มจนมีดหลุดจากมือแต่ยังทนทรหดวิ่งหนีไปได้หนีเร็วไอท,ทิหมู่บ้านนี้กินคนมิ่งแหกปากตะโกนสุดเสียงมันเป็นคนหรือผีกันแน่ว่าไอมิ่งทิศยืนวิ่งตามมาไม่รู้ว่ะแต่น่ากลัวชะมัดข้าขอหนีไว้ก่อนไอมิ่งวิ่งนำไปก่อนเหมือนพาตะเลิดไม่รู้ทิศท,ทาง ขอเพียงไปให้พ้นจากหมู่บ้านวิ่งไปตามทางเดินเล็กๆรถเลี้ยวผ่านต้นไม้ใหญ่มีร่างคล้ายคนดักซุ่มอยู่มีด้วยกันห้าคนพอชายหนุ่มทั้งสองมาถึงก็โผล่พรวดมาจากที่ซ่อนจูโจมพร้อมกันแสงที่มีน้อยนิดแค่เดาออกว่ามีรูปร่างเป็นคนด้วยกันที่เข้ามาราวีบางใช้มีดบางใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธ มิงใช้ปืนยิงใส่เจ้าคนหนึ่งระยะเผาขนกระสุนแทบจะหักร่างพับเปิดทางหนีไปได้ขณะที่ทิดยืนกลับเงอะงะเมื่อถูกชายสองคนเข้าล้อมตีต้องคอยหลบท่อนไม้เหวี่ยงเข้ามาหมายฟาดเข้ากลางกระบาลเขาทำได้แค่ใช้ด้ามปืนคอยปัดป้องใจหนึ่งจะยิงก็ไม่กล้ายิงคนด้วยกันทำให้ต้องถอยหนีไปคนละทางกับมิงแหวกพงรกจนราบ ไม่รู้จะโดนหนามโดนอะไรเข้ารู้แต่เพียงต้องหนีคราวนี้เหมือนสี่คนที่เหลือจะมารุมทิศยืนคนเดียวฝีเท้าเร็วมากยังไงก็คงวิ่งหนีไม่พ้นแน่จึงหันมาเหนียวไกลปืนโดยกดปากกระบอกลงพื้นไม่มีเจตนาจะยิงคน <c oughs> เสียงปืนนัดนั้นทำให้พวกที่ตามมาทิ้งตัวลงหมอบกับพื้นหน่วงเวลาให้ทิศยืนได้วิ่งทิ้งระยะห่างออกไป ทันใดนั้นเสียงปืนอีกกระบอกดังขึ้นป่าทึบทำให้เสียงดังก้องมากไม่รู้ทิศทางของเสียงมาจากทางไหนทิดยืนร้อนใจมากคิดแต่จะไปสมทบกับเพื่อนแต่ไม่รู้จะไปทางไหนทำได้แค่วิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดคนที่ไล่หลังมายิ่งทียิ่งมากไหนจะเสียงหมาเห่าเสียงตะโกนหากันไม่รู้เป็นภาษาคนเผ่าไหน คลายบอกให้ช่วยกันล้อมจับวิ่งไปได้ระยะหนึ่งด้วยร่างกายอวบใหญ่จึงไปได้ไม่ไกลก่อนทิ้งตัวลงเข่าสุดหายใจหอบแรงปานว่าจะขาดใจได้แต่คลานเข้าไปหมอบหลบหลังสถูบเจดีมีเถาของวัชพืชปกคลุมเลยคลานเข้าไปหลบในนั้นหูก็คอยระแวดระวังภัยรอบตัวหลังแนวต้นไม้เป็นดงทึบมืดมิด ได้ยินเสียงบุกตะลุยของฝ่ายตามล่าเหมือนจะคุมกันไปคนละทิศทางเสียงพูดคุยกับเสียงหมาเห่าดังห่างออกไปทิศยืนหายใจได้คล่องขึ้นนอนหมอบนิ่งอยู่คล้ายอยากจะหลับไปเสียบัดนั้นคืนเดือนมืดท้องฟ้ามีเพียงแสงดาวพราวระยับทิศยืนลืมตาขึ้นมารู้ว่าไม่ได้หลับฝันร้ายไปพอจังหวะการหายใจได้ระดับ รวมทั้งเรียกสติให้กลับมานึกทบทวนไปด้วยเหตุร้ายมันประดาประดังเข้ามาเร็วมากตนเองกับเพื่อนต้องหนีตายไปโคระทิศละทางป่านนี้ไม่รู้ไอ้มิ่งจะเป็นตายร้ายดียังไงทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านลึกลับกลางป่าเสียงดังจอแจของคนดังใกล้เข้ามาอีกจับสำเนียงไม่ได้เป็นคนเผ่าไหนไม่เคยได้ยินทันใดนั้น ในความมืดได้ปรากฏดวงไฟลอยไปมาเหนือยอดไม้มันมีมากมายเกินจะนับไหวคล้ายคนถือคบไฟกระจายกำลังกันออกค้นหาผู้บุกรุกและกำลังมาทางนี้ซึ่งทิดยืนมั่นใจแล้วว่าจะต้องเป็นคนในหมู่บ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านร้างอย่างที่เข้าใจแต่แรกหมูตัวนั้นก็อาจเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตอนนี้คงเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้ว เพราะมิ่งยิงคนถึงสองคนแม้แต่เขาเองก็ยิงหนึ่งนัดเพื่อเปิดทางหนีไม่รู้ว่าใครจะโดนบ้างเพราะใส่ลูกปลายอาจถูกตามล่าเพราะสงสัยว่าเป็นโจรเข้ามาปล้นทรัพย์สินของชาวบ้านเสียงเห่าคล้ายหมาใหญ่ดังขึ้นทิดยืนคนลุกเกลียวหรือว่าคนพวกนั้นจะใช้หมาตามกลิ่นของเขากันแน่ ในสมองมันคิดให้วุ่นวายสับสนไปหมดคลายคนวิตกจริตจะหนีจะหมูกหมายยังไงให้พ้นรู้แต่จะต้องหลบไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดอาศัยเร้นกายแหวกพงโรกออกไปโดยไม่คิดใช้ไฟฉายให้ถูกพบเห็นหมาพวกนั้นใกล้เข้ามาทุกทีแหวกกิ่งไม้หักตรงดิ่งเข้ามาไหนจะเสียงเห่ากระโชกเขายมขวัญมาก่อนคงมีนับสิบตัวเป็นแน่ ถึงได้น่ากลัวปานนั้นทิดยืนอ้าปากหายใจหอบแรงบอกกับตัวเองฝันร้ายชัด,ชดตั้งใจจะมานั่งห้างส่องสัตว์กับเอมิงทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยร่างของเขาโซเซเกือบเอาหัวทิ่มลงไปในลำห้วยกระแสน้ำป่าไหลหลา,ลากพอหันไปอีกทีดวงไฟพวกนั้นใกล้เข้ามาทุกทีเสียงคนพวกนั้นเอ,อะอะเอตโรแข่งกับเสียงหมา เหมือนจะบอกกันว่าเจอรอยของเขาแล้วให้เร่งติดตามไปเอาวะเป็นไงเป็นกันทิศยืนบอกกับตัวเองให้โดดลงน้ำแม้มันจะเชี่ยวแต่ก็ยังดีกว่าเป็นเหยื่อหมาหรือร้ายไปกว่านั้นคือถูกชาวบ้านพวกนั้นรุมฆ่าโชคดีที่เจอขอนไม้เลยเข็นลงไปในน้ำจะได้อาศัยเกาะพยุงตัวพอลงไปในน้ำอันแสนเยือกเย็น ปล่อยให้กระแสทาราพาร่างไปไกลาจากขอบฟังพอหันกลับมาก็เห็นมาพวกนั้นโผลมายืนเห่ากระโชกตรงที่เขาเคยยืนอยู่แสงคบไฟตามลงมาคงตามมาทันหรอกน้ำไหลแรงเพียงนี้ทิดยืนคล้ายบ้าไปชั่วขณะหัวเราะออกมาคิดว่าตนเองรอดแน่แล้วอึดใจใหญ่ต่อมาคล้ายเจอสันดอยกลางน้ำ สองเท้าของทิดยืนเหยียบยันเจอพื้นใต้น้ํามันไม่ได้ลึกเลยทิดยืนแทบคลั่งเพราะหันกลับไปยังเห็นดวงไฟฝ่ายไล่ล่าตามมาไม่ลดละเขายังไม่พ้นจากอันตรายทันใดนั้นสายตาที่ชินกับความมืดมองเห็นร่างเงาคนกลุ่มหนึ่งยืนชุมนุมกันอยู่ริมลำน้ำทิดยืนทิ้งขอนไม้ ค่อยย่องไปหลบด้านหลังโขดหินด้วยหัวใจเต้นแรงมือกุมปืนไว้มัน่นพอยื่นหน้าออกมาก็เห็นชายคนหนึ่งร้องโอดโอยสองแขนของเขาถูกชายชะกันร่างใหญ่จับบิดไพล่หลังบังคับให้ก้มศีรษะลงทันใดนั้นก็มีชายอีกคนถือท่อนไม้ฟาดลงไปเต็มแรงตรงท้ายทอยของชายผู้เคราะห์ร้ายฟาดย้ำอีกจนเสียงกระโหลกแตก คล้ายดังมาถึงคนทางนี้ร่างถูกทิ้งลงไปชักกระตุกยังมีอีกคนใช้มีดฟันตามลำตัวราวกับจะสับให้เป็นชิ้นๆฝันร้ายหรือในนรกเท่านั้นถึงจะเห็นภาพสยุดสยองเหล่านี้ไอ้มิง่งชายผู้เคราะห์ร้ายจะต้องเป็นไอ้มิ่งแน่ทิดยืนแข้งขาอ่อนแรงจะสุดลงร้องเสียให้ได้ขณะนั้น มีเงาร่างหนึ่งย่องเข้ามาด้านหลังของเขาสื่อปลายเท้าเงียบกริบไม่ต่างจากเสือสมิงจ้องตะครุบเหยื่อกว่าจะรู้ตัวก็ถูกเอามือคว้าปากเอาไว้ชายคนนั้นจู้ปากเบาๆบอกไม่เกินกระซิบให้เงียบเข้าไว้ทิดย,ยืนพยักหน้ารับรู้ว่าเข้าใจแล้วให้ปล่อยมือคนตรงหน้าเป็นชายสูงวัยอายุประมาณห้าสิบ ร่างกายดูกแกร่งชฉกาดไม่แพ้คนหนุ่มใบหน้าคมสันสมัยหนุ่มแกหล่อไม่น้อยคือพรานบุญนั่นเองไม่ต้องสงสัยแล้วแม้จะไม่ได้พบหน้ามานานปีข้าเองพรานบุญไอ้ทิดอย่าร้องข้ามาช่วยแล้วพรานบุญพรานบุญมาช่วยข้าแล้วทิดย,ยืนโผล่เข้ากอดเอวเฮ้ยอย่าเสียงดังไป บัดเดี๋ยวไอ้พวกเวนนั่นได้ตามมาหรอกรีบตามกูมาพรานบุญคว้าข้อมือทิศยืนให้เร้นกายไปจากลำห้วยแม้เขาไม่รู้อะไรเลยเวลานี้ทำได้เพียงเชื่อใจติดตามพรานอาวุโสไม่ต่างจากเด็กน้อยแก่พาวิ่งฝ่าความมืดของไพรทมินไม่ต่างจากหลับตาวิ่งสะดุดล้มก็หลายครั้งมารู้ตัวอีกทีได้มายืนในที่โล่งกว้าง ปลาจากต้นไม้ทิดยืนเบิกตาด้วยหัวใจเต้นแรงเพราะสถานที่แห่งนี้มันคือหมู่บ้านที่เขากับมิ่งพากันหนีตายออกมาพรานบุญได้ชี้ให้ดูคบไฟปักไว้รายทางคใายคนบ้านนี้มีงานหากแต่ยังเงียบเชียบไรผู้คนและสัตว์เลี้ยงเช่นเดิมแสงไฟสว่างไม่ได้ช่วยให้ความวังเวงลดน้อยลง ทิศยืนเอามือรูปขนแขนอันลูกชันจะด้วยความหนาวเย็นหรือรู้สึกถึงสายตาจับจ้องตลอดเวลามันจะต้องมาจากเจ้าหุ่นฟางพวกนี้ได้แต่กลั้นใจมองไปทีละตัวด้วยความสยองใจมันถูกมัดไว้ตามแนวรั้วยาวไปจนสุดทางเดินมีนับสิบยิ่งเดินดูบางตัวโสมมากจนเห็นโครงกระดูกขาวโพลนจนไปเจอตัวที่มีกลิ่นคาวแรง หุ่นฟางตัวเดิมที่เขาชนล้มลงมาจนเจอศพอยู่ข้างในมันถูกนำกลับไปตรึงไว้ยังตำแหน่งเดิมหน้าอกซ้ายกับชายโครงถูกเฉือนเนื้อลอกกระดูกเหลือแค่แขนสองข้างหัวไหล่ไห้ปลาระลำคอไปจรดถึงศีรษะดวงตาของพรานนิ่มเหลือค้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดก่อนตายเป็นไงกลัวไหมเอทิด หุ่นไลกาพวกนี้ฮ่าฮพรานบุญหัวเราะในลําคอใบหน้าที่เคยเป็นมิตรได้เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องกลัวหรือไม่กลัวแต่สถานที่แห่งนี้อันตรายจะต้องไปจากที่นี่ทันทีเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะพรานก่อนที่พวกนั้นจะย้อนกลับมาพรานบุญกลับมีทีท่าขบขันไม่ได้ทุกขร้อนอย่างที่ควรเป็น เองจะรีบไปไหนข้าอุตส่าห์พามาดูให้เห็นชัดๆกับตาความกลัวทำให้ทิดยืนแทบคลั่งไม่รู้แกจะถ่วงเวลานี้ทำไมพลานบุญผมกับไอ้มิ่งหนีตายจากหมู่บ้านนี้จะพากลับมาทำไมก็พามาดูคนอวดดีสิวะแกใช้ปากระบอกปืนเฉี่ยหน้าหุ่นฟางตัวนั้นนั่นมันพลานนิ่ม ทิศยืนแทบทรงกายไม่อยู่ทีแรกเข้าใจผิดว่าศพคือพรานบุญมันกลับเป็นอีกคนใช่แล้วไอ้ทิศอีกบัดเดียวจะมีอีกคนถูกนำมาผูกไว้เส้นสังเวยจอมพูดราชาผีดำมันทั้งสองคนเข้ามาล่าสัตว์ในนี้พรานอีกหลายคนก่อนหน้านี้ก็ด้วยข้าห้ามแล้วไม่ยอมฟังกัน เลยถูกล่าเหมือนสัตว์เสองฮ่าฮ่าฮไม่รู้แก่จะหัวเราะทำไมหรือเป็นบ้าไปแล้วทิศยืนรู้สึกขัดเคืองยิ่งนักแล้วทำไมต้องล่าคนด้วยคนบ้านนี้ทำไมต้องเหี้ยมขนาดนี้เขาทำตามความเชื่อของเขาไอ้ทิศฮ่าฮพรานบุญยิ่งทียิ่งทำตัวน่าสงสัยเยือกเย็นจนน่ากลัว โดยเฉพาะเลือดกรึกรังที่แขนเสื้อทิดยืนกระชับปืนในมือมัน่นก้าวถอยออกมาหากจะต้องยิงคนเพื่อรักษาชีวิตของตนคนตรงหน้าคือเป้ากระสุนแล้วพรานบุญรู้ได้ยังไงเองไม่ต้องมาเสียงห้าวกับข้าไอ้ทิดพรานบุญหันมายิ้มเยาะผายมือเป็นเชิงบอกแน่จริงก็ให้ยิงได้เลยอย่าท้านะ ข้ายิงจริงด้วยแต่พลานต้องบอกก่อนรู้เห็นกับคนในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเองกลัวจนเสียสติไปแล้วข้ายังไม่บอกหรอกหากอยากรู้ก็ต้องลดปืนลงเกิดโป่งป้างขึ้นมามันจะยุ่งข้าไม่เชื่อคำพูดพรานจนกว่าจะบอกมาไอ้มิ่งอยู่ไหนหนังหน้าผากพรานบุญหย่อนลงหางตาคมดุ หันไปมองแสงไฟในป่ากำลังมุ่งมาทางนี้เสียงหมาเห่าดังขรมอีกเดี๋ยวมันก็คงถูกหิ้วมาไว้ที่นี่เหมือนศพในหุ่นฟางพวกนี้เองก็เห็นนี่ว่าหมาดำตัวหนึ่งมันเห็นทั้งสองคนก่อนพวกวิ่งเข้ามาราวกับลูกธนูพุ่งออกจากแหลง่งพรานบุญยกปืนขึ้นเหนี่ยวไก ประกายไฟแลบออกจากปากระบอกเป็นแสงวาบก่อนเสียงระเบิดกระสุนดังกึกก้องหมาดำังะหงายหลังลงไปนอนดินพลานพลันร่างกายได้กลายเป็นคนดวงตาเลือกลิ้นยาวเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งเนื้อตัวสกรปรกไปด้วยเลือดทิดย,ยืนแทบไม่ทันยกปืนเพราะมัวตะลึงชายผู้นี้เป็นคนหรือพูดผีปีศาจกันแน่ตามข้ามา ถ้ายังไม่อยากตายพรานบุญกระชากเสียงวิ่งนำไปก่อนพรานพวกมันเป็นคนหรือผีกันแน่ทิดยืนวิ่งตามไม่วายร้องถามพวกมันเป็นปอบที่นี่คือหมู่บ้านปอบคำตอบนั้นแทบทำเอาขาขวาปัดขาซ้ายให้ลมทั้งยืนทิดยืนกลัวปอบฝังใจมาตั้งแต่เด็กแค่ตัวเดียวยังน่ากลัว แต่นี่เจอมันทั้งหมู่บ้านได้แต่ยังแข็งใจวิ่งตามพรานบุญวิ่งนำเหมือนพาตะเลิดไม่รู้ทิศทางขอเพียงไปให้พ้นจากหมู่บ้านวิ่งไปตามทางเดินเล็กๆรดเลี้ยวผ่านต้นไม้ใหญ่ทิดยืนจำได้ตรงนี้เคยโดนรอบตีมาก่อนใช้ไฟฉายส่องนำไปก็เจอพวกปอบมาดักซุ่มอยู่จริงพอวิ่งมาถึง พวกมันก็โผล่พรวดมาจากที่ซ่อนจู่โจมพร้อมกันพรานบุญแยกเขี้ยวคลางหึมใช้ปืนยิงใส่เจ้าคนหนึ่งร่างกระเด็นเปิดทางหนีไปได้อีกคนพุ่งเข้าใส่ทิศยืนงางมีดสุดลำแขนหมายจะฟันกระโหลกผ่าครึ่งทิศยืนไม่ลังเลอีกแล้วเหนี่ยวไกลย,ยิงระยะเผาขนกระสุนเจาะกลางลำตัวจนหักพับ แล้วปรากฏดวงไฟลอยตามมาดักหน้าเหมือนว่าจะฆ่าไม่ตายดวงไฟผีปอบมากมายลอยมาดักหน้าบ้างคืนร่างเป็นคนบ้างเป็นหมาดำครูกันมาล้อมหน้าล้อมหลังส่งเสียงเห่ากระโชกดังวุ่นวายสับสนทิดยืนหันหลังชนกันได้กลิ่นคาวเลือดหมักหมมคล้ายกลิ่นเสืออย่างดีที่พวกปอบใช้มีดกับท่อนไม้เป็นอาวุธเลยเลือกยิงได้ก่อน เสียงดังกึกก้องมาจากมหิงสาตัวหนึ่งสยบความวุ่นวายทันใดนั้นเหมือนภูเขาย่อมย่อมบุกตะลุยเข้ามาปะทะปอบพวกนั้นมันคือมหิงสาร่างกำยำวิ่งเข้ามาไล่ขิดปอบจนเสียขบวนเปิดโอกาสให้คนทั้งสองได้หนีเฮ้ย <Hey, S 1> ไอทิศครับมีอะไรจะสั่ง เดี๋ยวเองวิ่งไปทางทวารบาลสององนั้นนะวิ่งตรงไปห้ามหันมามองข้าจะทวงเวลาให้เองจำคำข้าไว้นะพอผ่านทวารบาลเข้าไปแล้วเองอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็นมันจะหาทางลวงให้ไปให้ถึงต้นไทรริมห้วยแล้วเองจะรอดไปจากที่นี่ต้นไทรใหญ่ริมห้วยพรานบุญคงหมายถึงสิ้นสุดอนาเขตเมืองโบราณ ถึงจะพ้นจากอิทธิพลของปอบแต่แต่พรานจะไม่ไหวนะครับในภาวะวิกฤตทิดยืนรู้ใจตนเองไม่ได้กลัวตายจนทิ้งคนข้างหลังไว้ได้อย่าขัดคำสั่งข้าคนเดียวเอาอยู่แต่เองมันเกะกะพูดจบพรานบุญก็ง้างเท้าถีบหลังทิดยืนให้วิ่งไปตามที่สั่งในสถานการณ์เป็นตายได้เท่ากัน ทิดยืนรู้ว่าช่วยอะไรพรานบุญไม่ได้มากนักจึงตั้งหน้าวิ่งไปตามที่สั่งความมืดมิดในยามนี้จะมองหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดพึ่งพาได้อีกนอกจากพึ่งตนเองทางด้านหลังยังคงมีเสียงปืนดังกึกก้องรวมทั้งควายตัวนั้นส่งเสียงควบตะลุยสู้กับปอบก่อนที่เสียงจะเบาลงตามระยะที่เขาวิ่งจากมา สถูปที่พังลงมาเหลือเพียงฐานปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วทวารบาลทั้งสองซึ่งร่างจมในซากอิดครึ่งตัวกลางคืนยิ่งหน้ากลัวดูราวกับอสุนร,รกายโผล่ขึ้นมาจากดินพอเดินผ่านเข้าไปรับมุมของโบราณสถานหมาดำกับดวงไฟผีปอบพึ่งตามมาเป็นอันชชง,งักคลายเจอกำแพงที่มองไม่เห็น ทำได้เพียงลอยวนเวียนสับสนด้วยไม่อาจผ่านเข้ามาได้ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยเสียงร้องของหญิงสาวดังมาจากลานกว้างเศษซากสิ่งก่อสร้างคล้ายจะเป็นลานหน้าพระราชวังน้ำเสียงหวานใสเหมือนเครื่องนำทางให้ชายหนุ่มติดตามไปถึงทิศยืนตะลึงเหมือนได้พบสิ่งมหัศจรรย์ หญิงสาวผู้นี้แม้สวมเสื้อผ้าธรรมดาเหมือนสาวชาวป่าทั่วไปหากมีผิวขาวผ่องพันแม้มืดสักปานใดยังเห็นใบหน้าได้ชัดดวงเนตรกลมโตคิ้วโก่งเหมือนคันอนหน้าผากอวบอิ่มริมฝีปากแดงทุกองคาพยบราวกับนางฟ้าเสด็จลงมาหลอกล่อมนุษย์ผู้ต้อยต่ำให้ตกอยู่ในห้วงสเสน่หาตั้งแต่แรกพบหน้า ช่วยด้วยเจ็บเหลือเกินเสียงครางแผ่วต่ำของสตรีลึกลับขณะลงไปนั่งกลุ่มข้อเท้าเหมือนกับว่าจะถูกงูกัดเข้าปลุกสติของบุรุษหนุ่มไม่ให้เอาแต่จ้องมองต้องรีบเข้าไปทำการหนึ่งการใดเพื่อช่วยเหลือเจ้าอย่าเข้ามานะอย่ารังแกข้าแม่นางได้โปรดให้ข้าช่วยเธอข้าเป็นคนดี เขากล่าวเสียงอ่อนโยนขอเธออย่าได้กลัวหญิงสาวเพเยอยริมฝีปากคล้ายครางกระซิกจากความเจ็บปวดสายหน้าแช่มช้าวอนอย่าทำอะไรเธอเลยทิศย,ยืนไม่ฟังทัดทานเขาไปดูบาดแผลมันเป็นรอยฟันหลายซี่ของงูไม่มีพิษถ้ามีสองเขี้ยวจะต้องเป็นงูพิษแน่ถึงกระนั้นเขายอมปลดผ้าเข่าม้าพันศีรษะ เอามาฉีกส่วนหนึ่งเพื่อพันบาทแผลให้โดยไม่คิดเสียดายผ้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือข้าไม่เป็นไรข้าเต็มใจช่วยเหลือเจ้ารอยยิ้มแรกของเธอเกิดขึ้นกอบกับน้ำเสียงหวานใสเหมือนได้ฟังดนตรีขับกล่อมฟังไม่รู้อิ่มเองมยิ่งสองสายตาประสานกันราวกับต้องมนสะกดแม้หญิงสาวเองยังเอียงอาย เขาคนนี้กําลังหนุ่มแน่นหน้าตาก็จัดว่าพอไปวัดไปวาได้หนุ่มสาวสารความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วชายหนุ่มเขยบเข้ามาอิงแอบแนบชิดเนื้อนวลครั้นหญิงสาวทําเป็นเหนียมอายผลักใส่ไม่กี่ทีก็นิ่งสุดท้ายก็แทบประคองกอดกันนัวเนียกันอยู่เช่นนั้นทิดยืนรู้จังหวะไม่พึงเร่งร้อนเรื่องแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปข้าชื่อทิดยืน เป็นคนบ้านภูตางข้าชื่อพับพลึงจ้ะร่างก็งามนามก็เพราะโอ้ยพิทิตอย่ารังแกข้าสิไม่ทันไรไอ้นุ่มก็ช่วยมือขาวเรียวมากลมเอามาดอมดมแล้วต้องอึง้งเมื่อเห็นเล็บมือนางแหลมยาวยิ่งกว่าเล็บนางรำได้แต่คิดไปเองว่าผู้หญิงต้องรักสวยรักงามจึงไว้เสียยาวกลกามยังคงดำเนินต่อ เสียงหายใจหอบแรงอารมณ์ใคร้หนักหน่วงด้วยตันหาราคะสองมือล้วงเค้นเนื้อนวลไม่เว้นแม้ในร่มผ้าพิทิศยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเนื้อข้าช้ำหมดแล้วนะสาวเจ้าผลักอ,อกชายหนุ่มไม่ทำก็ไม่ทำเรามาพูดคุยทำความรู้จักกันนะชายหนุ่มเข้ามาคล้องเอวบางให้เธอหันมาสบตาเธอเบือนหน้าด้วยอาการแง่งอน ดวงตาคู่นั้นกลับหวานฉ่ำด้วยถูกปลุกเร้าอารมณ์เกือบควบคุมไม่อยู่ข้ากลัวพ่อข้ามาเจอพ่อข้าดุนะปลายมือเสยคางสาวจเจ้ามาสบตาทิดยืนช่ำชองลีลารักกับสาวโรงงานมาก่อนก็หลายคนไม่กลัวพ่อหรอกถ้าเจอนาจะออกปากขอลูกสาวว่าแต่พ่อกับพลับพึงมาทำอะไรแถวนี้ ข้าตามพ่อกับแม่มาถางป่าจ้าลุงกับป้าน้าอาอีกหลายคนปลูกกระท่อมอยู่ไม่ไกลจากนี้อุ๊ยพี่อย่าพึ่งรังแกข้าสิฟังข้าก่อนคนบ้านภูต่างเจ้าชู้จังแม้ปากห้ามน้ำเสียงระริกรรียั่วยวนชายหนุ่มกำลังหน้ามืดตามัวหลงลืมไปเสียทุกสิ่งว่าพึ่งหนีตายมาสุกซอนใบหน้าไปตามลำคอขาวอย่างหืนกระหาย ไม่ได้ประสาภัยร้ายใบหน้าของหญิงสาวได้แปลเปลี่ยนเป็นเขียวอื้อดวงตาดำาดุมีความเหี้ยมลิ้นยาวตวัดออกมาเล็บอันคมกริบพร้อมกระชากไส้เยื่อมาคิดดูอีกทีจาก่่าเสียตอนนี้ก็เสียดายความหนุ่มแน่นจึงหยุดยังเสียเปลี่ยนมาส่งเสียงครางกําลังเห็นสวรรค์รำไรแล้วเชียวสวรรค์ของทิศยืนพลันล้ม เมื่อมีเสียงฝีเท้าคนมุ่งมาทางนี้ความเงียบของเมืองโบราณทำให้มันดังราวกับเสียงกลองตีรัวทำเอาคนทางนี้ใจสั่นไปด้วยทันใดนั้นที่ด้านนอกซ่ากำแพงวังเงาร่างกำยำถือมีดเงื้อมสูงใบมีดคมวาววับชี้มือชี้มีดร้องเอะอะเข้ามาก่อนจะหาทางวิ่งอ้อมซ่าปร,รักหักพังกับเถาวันเลื้อยเข้ามาหาคนทางนี้ ทำออกพลับพลึงรีบผลักใส่ข้าออกพ่อข่ามาแล้วหนีเร็วพิทิศพ่อห่วงข้ามากพ่อจะฆ่าหนุ่มทุกคนที่มาทำเจ้าชู้กับข้าพลับพลึงพูดจบก็หวีดร้องลัน่นหะะนั่นคือพ่อของพลับพลึงหรือไม่ใช่ผัวแน่นะรีบหนีไปเร็วพลับพลึงร้องกรีดเมื่อมือมีดโดดข้ามกำแพงเข้ามาแล้ว ทิดยืนกางเกงอะไรยังไม่ใส่เรียบร้อยขวาปืนกับสัมภาระได้วิ่งไปทั้งอย่างนั้นแม้จะรับเหลี่ยมมุมบังไปแล้วหูยังได้ยินเสียงคนทะเลาะกันไล่หลังไม่รู้พลับพลึงจะถูกพ่อลงโทษอย่างไรบ้างยังไงก็พ่อลูกกันคงไม่ถึงกับฆ่าแกงตนเองขอเอาตัวรอดไปก่อนอยังคงมุ่งหน้าเป็นเส้นตรงตามที่พรานบุญสั่ง เป้าหมายคือต้นใส่ริมห้วยสุดเขตเมืองเก่าโอ้ยจะตามมาทำไมอีกทิดยืนเห็นร่างกำยำที่น่าจะเป็นพ่อของพลับพึงถือมีดวิ่งตามมาอีกวิ่งหนักแทบอ้วกไปเกาะต้นไม้พยุงร่างหูก็คอยฟังเสียงมันเงียบผิดปกติจนน่ากลัวได้แต่หวังว่าพ่อของพลับพึงจะไม่ตามมา ในป่าแสนเปลี่ยวเวลานี้ทิดยืนได้แต่ยิ้มเยาะให้กับตัวเองหนีตายจากหมู่บ้านผีปอบมาได้เจอสวรรค์ริมทางก่อนจะหนีตายอีกหนช่างเป็นขําคืนที่พลิกผันไปมาก่อนจะเดินอย่างอิดโรยโผเพมุ่งหน้าต่อไปเงยหน้าจะเห็นเพียงผืนฟ้าสีครามทะเลดาวพราวแสงระยับเบื้องหน้าคือป่าเต็งรังขึ้นพอโปร่งตา วัชพืชระดับล่างสูงแค่เขา่าทำให้เห็นเงาทะมึนของแนวเนินคล้ายกำแพงเมืองเลยออกไปเป็นแนวต้นไม้สูงใหญ่ที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือพุ่มฉัดของต้นไทรอะไรมันอยู่ข้างหน้าอีกวะทิดยืนชะงักกึกเมื่อเห็นร่างหนึ่งนั่งยองๆเป็นเงาตะคุม่มคล้ายกำลังก้มหน้าเหมือนกินอะไรบางอย่าง เสียงปากเคี้ยวอาหารดังแจ๊บแจ๊บสูดปากดังแรงราวกับกินอะไรบางอย่างที่หวานมากทิดยืนขื่นคอด้วยความระแวงถ้าไม่ผ่านตรงนี้จะไปถึงต้นไซตามคำสั่งพรานบุญยยายยายทำอะไรนะไฟฉายส่องแจ้งวาบทำให้เห็นร่างยายแก่ผมงอขาวฟูกระเซิงกำลังควักไส้หมูป่ามากัดกิน จนเสื้อคอกระเช้าเคลือไปด้วยเลือดพอรู้ตัวมีคนมาเจอยายแก่เลียริมฝีปากหันมาพูดด้วยดวงตาเลไม่รู้แก่มองไปทางไหนเป็นที่สุดของความอัปลักษ์ยิ่งข้ามาตามหาลูกเขยพอหนุ่มเห็นบ้างไหมเออเออมไม่ครับไม่เห็นครับไม่รู้จักด้วยทิดยืนปากคอสัน่น พูดไปก็หาทางเดินอ้อมมันมาทำเจ้าชู้กับลูกสาวค่ะมันไม่รอดแน่แฮฮน้ำเสียงแหบแห้งของยายแก่ก่อนเดินมาดักหน้าส่งเสียงแหบห้าวกางแขนกางเล็บแหลมยาวดูน่ากลัวเออเออมไม่ใช่ผมนะทิดย,ยืนสถานเฮือกปากคอสัน่นนึกคำพูดได้สองคำ ผีปอบเสียงร้องแหกปากดังลั่นทำให้มือมีดได้ยินเลยวิ่งตามมาถูกหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้เสียงห้าวมาจากชายร่างกำยำถือมีดที่พึ่งวิ่งตามมาถึงจะตามมาทำไมนักหนาววะทิดยืนวิ่งหน้าตั้งอีกครั้งโดยที่ยายผีปอบไม่ได้ขัดขวางเมื่อเห็นว่าจวนตัวทิดยืนจึงหาที่ซ่อนตัวแถวนั้น หวังใช้ความมืดอำพรางตัวทันใดนั้นเหมือนโชคช่วยเมื่อเห็นพรานบุญถือมีดฟันกิ่งไม้เปิดทางเข้ามาพอฉายไฟไปสองร่างก็พบว่าเป็นพรานบุญแกรอดจากฝูงผีปอบมาได้โดยไม่มีแม้แต่ริ้วรอยพรานบุญพรานบุญนี่ข้าเองร่างกำยำของพรานบุญ หันเอามือป้องแสงไฟนั่นใครนะลดแสงไฟลงหน่อยแสงมันแยงตาข้าข้าเองทิดยืนเสียงเรียกดังมาจากกอไผ่อ้าวไอ้ทิตเองไปหลบทำไมกอไผ่มันมีหนามนะโว้ยก็ข้าหนีผีปอบมานะสิจวนตัวเลยหลบเข้ากอไผ่หนามพรานบุญหัวเราอขบขัน ยองตัวลงมาส่องดูร่างที่นอนหมอบในนั้นฮะฮะคิดได้ไงเองไม่ได้หนีกระสือนะโว้ยถึงหลบเข้าไปในกอไัยทั้งสองคนมายืนเคียงกันภายหลังหนีรอดมาจากหมู่บ้านปอบพอหันไปมองก็เห็นปอบยายแก่กำลังฉีกถึงซากหมูป่ากัดกินอย่างตะกละตะกลามเสียงดังมาถึงทางนี้ทิดยืนยังขาสัน่น หายใจหอบแรงข้าข้าขอบใจพรานที่มาช่วยทันไม่งั้นข้าเสร็จปอบยายแกไปแล้วมันเผอิญนะ่ะอทิศข้าไม่รู้เองตะเลิดไปทางไหนแล้วเมื่อกี้ข้ากำลังตามล่าไอ้ชายชู้มันมาล่อเมียของข้าอยู่เห็นตําตาเสียแต่มืดมากมองไม่เห็นหน้ามันพรานบุญกล่าวอย่างเป็นฟืนเป็นไฟ ใครก็บอกว่าพรานบุญคลองตัวเป็นโสดไงเจ้าตัวบอกมีเมียแล้วทิดยืนมีคำถามมากมายจะถามแต่คงต้องเก็บไว้ก่อนเวลานี้จะต้องออกไปจากอาณาเขตเมืองเก่าพรานบุญพามาถึงต้นใสแล้วฉายไฟขึ้นไปบนห้างเอองปีนขึ้นไปก่อนเลยไอ้ทิดไอ้มิ่งมันคอยอยู่ข้างบนก่อนแล้วฮะหาไอ้มิ่ง พรานบอกว่าไอ้มิ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมเออสิวะมันอยู่ข้างบนมันมาถึงนี่ก่อนเองข้าอยู่บนห้างยังคิดเลยว่าเป็นผีป่ามาหลอกตาซะอีกคิดยืนทั้งอึง้งทั้งสยองใจทางนั้นที่นี่ก็คือโป่งเมืองเก่าอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านปอบสิพรานดูเหมือนสีหน้าพรานจะง,งุดหงิดรำคาญกับคำถามเอามาก ให้ออกไปให้พ้นอนาเขตปอบมันก็ตามได้อยู่ดีนั่นแหละทิดยืนเพิ่งรู้ตัวตอนนี้เองที่นี่คือโป่งเมืองเก่าใช้ไฟดูตามพื้นดินมีรอยตีนสัตว์จึงพอเข้าใจไอ้มิ่งไม่ได้หนีโดยไร้ทิศทางแต่ดันทิ้งเขาให้หนีตายอยู่คนเดียวนึกแล้วมันน่าโมโหนักพอปีนขึ้นมาได้เห็นนั่งกอดเขา่า หลังพิงต้นไม้เหมือนกำลังหลับไอ้มิ่งทำไมเองทิ้งเพื่อนได้ลงคอวะทิดยืนเปิดฉากด่าว่าทันทีโทษทีเพื่อนตอนนั้นคิดว่าเองวิ่งตามมาซะอีกไม่คิดว่าจะพลัดกันได้มิ่งตอบมาเสียงเบาเฮ้ยอย่าไปว่ามันเลยถ้ามันไม่มาตามข้าก็คงไปช่วยเองไม่ทันหรอก พรานบุญปีนตามขึ้นมาปิดท้ายพ่อฉายไฟไปก็เห็นสีหน้าซีดขาวของมิ่งแขนเสื้อชุ่มไปด้วยเลือดทิดย,ยืนเพิ่งรู้เพื่อนได้รับบาดเจ็บแขนเองไปโดนอะไรมาวะถึงได้แผลขนาดนี้ก่อนหนีผีปอบมาไงนึกว่าหน,นีมาได้ไม่มีรอยขีดข่วนข้ามาพลาดท่าให้อีนางปอบคนสวยทำเป็นอ้อเาะฉอเลาะ เลยเกือบถูกล้วงเอาไส่เข้าให้ดีนะข้าปัดป้องทันเลยโดนแค่ควรได้แผลอย่างที่เห็นทิดยืนทำเสียงจักจักในปากเพราะรู้นิสัยเจ้าชู้ของเพื่อนเองนี่นะมีเมียแล้วดันทำเจ้าชู้เห็นสวยก็ลืมหมดว่าเป็นปอบทิดยืนพลันสะอึกเมื่อเอ่ยคำนี้พลันนึกถึงพลับพลึงร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อ สวยหยาดเยิ้มขนาดนั้นจะเป็นปอบหลังจากนั้นจึงนำเอาเครื่องมือทำแผลที่ติดย่ามมาด้วยความรอบคอบมาทำแผลให้เพื่อนคืนนี้แม้เป็นคืนเดือนดับไม่อับแสงดาวท้องฟ้าสีครามประดับปุยเมฆขาวห้างผูกไว้บนที่สูงทำให้มองเห็นได้กว้างไกลผังเมืองเก่าปรากฏต่ตอหน้าแล้วเชื่อแน่ว่า ถ้ามาอีกครั้งจะไม่หลงแน่นอนทิดยืนเคยเที่ยวชมวังจึงนึกภาพออกจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองเก่าตั้งแต่แนวกำแพงป้อมปราการมหาปราศาสตรพระที่นั่งพลันสายตาต้องสะดุดกับหมู่บ้านที่สร้างขึ้นทับที่มันคือหมู่บ้านผีปอบเป็นแน่แท้ไอ้มิ่งมองตะลึงร้องเฮ้ย ชี้ชวนให้ทิดยืนมองดูดวงไฟมากมายพรานบุญหันมาดูด้วยดวงไฟมากมายราวกับมีผู้คนนับร้อยถือคบใต้ไปรวมกันในลานบ้านจะต้องเป็นพวกชาวบ้านกระทำพิธีกรรมบางอย่างแน่เสียงโหร้องจึงดังมากเหมือนว่าได้กระทำพิธีสำเร็จแล้วต่อมาได้จัดขบวนคล้ายมีขบวนแห่มีการร้องรำทำเพลง แสงไฟจากครบใต้สว่างเรืองรองมุ่งออกจากหมู่บ้านไปพวกเราระวังตัวไว้คนในหมู่บ้านนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่มิ่งได้ฟังยิ่งหงุดหงิดแรงอาจจะด้วยปวดแผลที่แขนมันก็หมู่บ้านผีปอบไงไอทิศเราหนีมาแทบตายเฮ้ยพวกเองไม่ต้องกลัวไปหรอกพวกมันมองไม่เห็นเรา ข้าลงมนกำกับไว้แล้วพรานบุญพูดจบก็มานั่งพิงเอาปืนพาดบ่าในท่าพร้อมใช้งานก่อนจะดึงปีกหมวกลงถ้ามีใครมาเรียกพวกเองจอะาขานรับเชียวนะข้าขอหีบเอาแรงก่อนพวกเรารู้แล้วครับพรานทิดยืนนึกชื่นชมในใจพรานบุญแม้จะดึงปีกหมวกลงมาครึ่งใบหน้า เห็นสันกรามและลูกกระเดือกหนวดคราแม้โกนแล้วยังขึ้นเขียวปกติใบหน้าไร้รอยยิ้มดูเฮี้ยมเกรียมสมชายชาตรีในป่าตอนนี้สัพสัมเนียงไพรเร่งขับขานตุกแกป่าส่งเสียงมาจากโพรงไม้ไม่ใกล้ไม่ไกลทิดยืนกำลังใจที่เคยกล้าแข็งกลับหดหายรู้สึกเหมือนไม่ชินป่ามันรู้สึกวังเวง เย็นเฉียบไปทุกรูขุมขนมิ่งแม้บาดเจ็บยังมารูปหลังปลอบใจตุ๊กแกป่าส่งเสียงมาจากโพรงไม้แข่งกับเสียงบางๆของเรไรและเสียงกบเขียดจากลำธารน,นานทีจึงจะได้ยินเสียงช้างดังแว่วมาจากทิศเหนือคล้ายลมหอบมาแม้จะตึงเครียดมาจากเรื่องร้ยรายๆที่ต้องเผชิญมาความอ่อนเพลียทำให้เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว มาสะดุ้งตื่นก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงคำรามของเจ้าป่าดังมาจากลำห้วยไม่ไกลจากที่ผูกห้างในความมืดมิดได้ยินเพียงเสียงขู่และเสียงตะกุยเล็บคล้ายสัตว์สองตัวกำลังขู่คำรามใส่กันพรานบุญพูดไม่เกินกระซิบมันคืออะไรมิ่งพยายามเงี่ยหูฟังบอกมันคือเสือโครงพรานบุญบอกเสือดำไม่ต้องกลัวห้างผูกไว้สูง และพวกมันไม่ได้มีเป้าหมายจะเล่นงานคนเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนั้นคําพูดของพรานบุญก็เป็นจริงเมื่อมิ่งฉายไฟลงไปยังพุ่มไม้มันกําลังแหลกลานในจังหวะหนึ่งจึงเห็นพื้นขนสีดำของเสือขนาดกลางคู่หนึ่งกําลังกอดรัดฟัดกันจนไม้เล็กไม้น้อยหักราบมิ่งจะยิงลงไปพรานบุญจากที่นั่งนิ่ง ได้คว้าหัวไหล่และสั่นหน้าไม่ให้ทำการยิงสัตว์หากไม่ตายจะกลายเป็นสัตว์ลำบากหากินตามปกติไม่ได้จะเดือดร้อนชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงจะต้องตกเป็นเหยื่อต่อมามีเสียงดังอึก,กทึกขึ้นในหมู่ใหญ่ทุกสายตาเห็นเหมือนกันว่ามีผู้คนถือคบไฟไปรวมกันในลานบ้านท่นใดนั้นได้มีเสียงคนร้องโหยหวน ปานว่าได้รับความทรมานแสนสาหัสก่อนตายพอนิ่งไปเสียงชัยโยโห่ร้องของพวกชาวบ้านก็ดังขึ้นเหมือนว่าได้กระทําพิธีสำเร็จแล้วต่อมาได้จัดขบวนแสงไฟจากคบตายสว่างเรืองรองมุ่งออกจากหมู่บ้านไปพวกผีปอบกำลังทำอะไรอยู่กันแน่มิ่งเอ่ยเสียงสัน่นสู้กับอากาศหนาวเย็น พวกเราระวังตัวไว้คนในหมู่บ้านนี้จะต้องมาทางนี้แน่พรานบุญโครงหัวดิกแล้วถอนหายใจแรงเมื่อคาดเดาเหตุการณ์ในหมู่บ้านได้แล้วจะต้องเป็นพรานอินแน่ไม่น่าเลยคงถูกสังเวยให้ราชาผีดำไปอีกศพแล้วถัดจากพรานนิ่มอ้าวพรานบุญรู้ได้ยังไงทิดย,ยืนถาม ข้าเจอพวกมันก่อนเองสองคนไงบอกแล้วให้ออกไปจากป่านี้ก่อนอาทิตย์ตกดินก่อนข้าเข้ามาจะต้องทำการเส้นสวงราชาผีดำทุกครั้งถ้าอิ่มเอมแล้วอนุญาตข้าถึงเข้ามาได้โดยไม่มีเพศภยัยกลับไปได้สัตว์ติดมือทุกครั้งแต่มันสองคนรวมทั้งพวกเองด้วยไม่รู้ฝืนเข้ามาถึงได้ถูกล่า นี่โชคดีนะข้าช่วยไว้ได้ทั้งสองคนพรานยังมีอะไรที่ไม่ได้บอกพวกเราหรือเปล่าแล้วทำไมถึงชอบมาบ้านผีปอบบ่อยด้วยมิ่งจับจ้องดูสีหน้าคู่สนทนาด้วยสังเกตพฤติกรรมของพรานบุญมานานแล้วเองอย่ารู้เลยข้าไม่ได้เป็นพิษภัยกับใครหรอกพรานบุญยิ้มมุมปากด้วยเก็บงำความลับบางอย่างไว้ พ่อของทิดยืนรู้ดีตนเองมีสถานะอะไรกับหมู่บ้านผีปอบทิดยืนเพิ่งสังเกตต,ตอนนี้เองพรานบุญสวมเสื้อคนละสีต่างจากพรานที่พวกตนตามมาตลอดทั้งวันไอ้มิ่งเองแน่ใจนะขามาเราเดินตามพรานบุญดูสิเสื้อผ้าไม่เหมือนกันผ้าเข่าม้าก็ไม่เหมือนมิ่งเอามือกุมท้ายถอยยิ้มแย่ ยอมรับว่าผิดพลาดจริงข้าจำผิดคนไหวทิศที่เห็นเดินนำารอมาตลอดคงเป็นพลานนิ่มศพแรกที่เห็นในหุ่นไล่กาคือพลานนิ่มในตอนดึกคือพลานอินที่ถูกลาทิศย,ยืนยังเรียบเรียงไม่ได้แล้วใครกันที่ถูกฆ่าตอนหัวคำ่ำหรือจะเป็นพลานต่างถิ่นที่พลัดเข้ามาโดยรู้ท่อไม่ถึงการพลานบุญเตือนให้เตรียมพร้อม ขณะที่ทิดยืนกับมิ่งใช้ปืนลูกซองเดียวเวลานี้ไม่อาจข่มตาหลับได้เลยจึงเปลี่ยนมาพูดคุยกันทิดยืนปากคอสัน่นหรือว่าพวกชาวบ้านทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อปลุกขวัญกำลังใจก่อนจะมาจับพวกเรามิ่งหัวเราะเสียงดุไม่ได้ประสาทเสียงง่ายๆบอกให้พวกมันมาเลยปืนเราก็มีกระสุนอีกเพียบต้านทานได้แน่ไม่นานนัก ทางหมู่บ้านได้เงียบเสียงลงพรานบุญพูดปลอบใจระยะทางมาถึงต้นไม้ที่ขัดห้างนับว่าไกลอยู่ไม่ง่ายจะแกะรอยตามมาถูกแล้วสิ่งที่ทั้งสามคนนึกหวั่นก็เกิดขึ้นมันเร็วกว่าที่คิดไว้เมื่อมีผู้คนมากมายเดินถือคบใต้มุ่งมาทางนี้แสงไฟสว่างโร่มาแต่ไกลยิ่งเข้ามาใกล้ทำให้เห็นว่า มีทั้งผู้ชายผู้หญิงคนแก่เด็กเล็กเสียงพูดคุยกันดังไม่ได้สับดูการแต่งเนื้อแต่งตัวดูคล้ายชาวบ้านป่าทั่วไปพอมาถึงใต้ห้างมีชายแก่คนหนึ่งดูท่าจะเป็นผู้นำเงยหน้าส่งเสียงตะโกนขึ้นมาเจ้าพวกคนแปลกหน้าเหตุใดจึงมานอนบนต้นไม้เยี่ยงนี้พวกเจ้าเข้ามาในหมู่บ้าน ชาบ้านไม่ทันได้ออกไปต้อนรับพวกเจ้าก็กลับออกไปเสียก่อนข้าเพิ่งรู้ความจึงพาคนมารับลงมาเถิดพวกเราได้จัดที่พักและข้าวปลาอาหารไว้พร้อมแล้วพรานบุญบอกเสียงไม่เกินกระสิบให้ทั้งสองคนอย่าตกใจไปพวกมันมองไม่เห็นเราขออยากขานรับจะหลงเลก่กนพอนุพอนมพอหนุ่มเอ้ยลงมาเถอะ พวกข้ามาดีผีปอบที่อรารวาสไล่ฆ่าคนชาวบ้านช่วยกันไล่ไปแล้วขอให้ลงมาเถอะทั้งสามนิ่งเงียบอยู่เช่นเดิมทิดยืนต้องเอามืออุบปากแน่นด้วยเกรงจะหลุดปากส่งเสียงโต้ตอบลงไปตาแก่ขานขึ้นมาอีกหลายครั้งมีแต่ความเงียบตอบกลับมาจนต้องส่องหน้ากันคงไม่มีใครอยู่บนต้นไทร ทำให้ชาวบ้านเคลื่อนขบวนนี้ไปยังต้นไม้ใหญ่อีกต้นทำสิ่งเดียวกันคือตะโกนเรียกให้คนข้างบนขานรับทิดย,ยืนหายใจหอบแรงหลังจากลั่นหายใจอยู่นานทิดแท้เป็นเลขกลหลอกให้ขานลงไปพวกชาวบ้านไม่รู้พวกตนอยู่บนต้นไม้ต้นไหนพรานบุญหัวเราะในลําคอเล่แค่นี้ใช้ไม่ได้ผลหรอกลงอกไปที พวกเรารอดแล้วใช่ไหมพรานมิ่งเอาเหล้าออกมาแจกจ่ายเครียดมากมันต้องดื่มพวกเองอย่าประมาทแล้วกันอีกไม่กี่ชั่วโมงจะเช้าแล้วพรานบุญหัวเราะในลำคอรับเหล้ามาดื่มให้คลายหนาวเวลาผ่านไปครู่เดียวก็เกิดฟ้าร้องดังคลื่นสนั่นฟ้าผ่าดังเปรี้ยงสลับกับสายลมแรงพัดอายอดไม้ในป่าไหวลู่ไปมา ราวกับยอดคลื่นในท้องทะเลอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันราวกับถูกดนบันดาลมาจากอำนาจชั่วร้ายพรานบุญเงยหน้ามองฟ้ารู้ว่าข้ำคืนนี้ไม่ง่ายจะผ่านพ้นไปได้ตาแก่นายบ้านผีปอบคงหาทางบีบบังคับให้พวกตนเผยตัวออกมาจากที่ซ่อน เสียงฟ้าเสียงลมว่าหนักหน่วงแล้วห้างโครงไปมาเหมือนจะหลุดร่วงได้ทุกขณะเม็ดฝนที่โดนตัวมันเย็นเฉียบเหมือนแช่ในน้ำแข็งทําเอาสั่นสะท้านไปตามกันไม่ต่างจากลูกนกพรานห้างจะทนได้แค่ไหนทิดยืนอดรนทนไม่ไหวถามด้วยอาการปากคอสัน่นเออพวกเองต้องทนไว้ถ้าอยากจะรอดถึงพรุ่งนี้เช้า โดนอีกฝ่ายทรมานเข้าให้แล้วพรานบุญเนื้อตัวเปียกโชกได้แต่กัดฟันอดทนข่มโทสะไว้ไม่ให้ตอบโต้กลับไปเถาวันมัดห้างสุดไปด้านหนึ่งทิดยืนผวาไปเกาะกิ่งใส่ทำท่าจะปีนลงไปมิ่งตะโกนแข่งกับสายลมเข้ามายื้อไว้ไม่ให้ปีนลงไปข้ารู้แล้วไม่ลงไปหรอก จะเกาะกิ่งไม้ยึดตัวเอาไว้พวกเองเอาผ้าเข่าม้ามามัดตัวไว้กับกิ่งไม้เร็วพรานบุญสั่งแกกระโจนมาคว้ากิ่งไม้ไว้ตอนนี้ห้างที่ผูกได้ร่วงลงไปตามแรงเขยา่าทั้งสามอาศัยกิ่งใส่ย,ยึดโยงเอาไว้แน่นหนาได้แต่กัดฟันข่มใจลำพังอาคมปอบเท่าไม่เท่าไรจะระวังก็แต่ราชาผีดำ สู้อดทนจนพายุสงบลงสามชีวิตยังคงอยู่รอดไม่ร่วงลงไปไอ้มิงเนื้อตัวสั่นจากความหนาวรีบเอาเหล้ามากระดกดื่มด้วยมือสั่นเทาทิดยืนแย่งมาดื่มบ้างตอนนี้มันหนาวเหน็บถึงกระดูกมีเพียงเหล้าเท่านั้นที่ช่วยได้พวกมันมาอีกแล้วพลานคราวนี้มาแค่สี่คนมิ่งบอกด้วยน้ำเสียงกระวนกระวายทำไม ทำไมมันไม่ปล่อยเราไปสักทีทิดยืนหายใจอย่างอ่อนระหวยพร่ำออกมาราวกับเสียสติเออเองสองคนทนเอาไว้ไม่ถึงชั่วโมงฟ้าคงสว่างพรานบุญสั่งเสียงเฉียบขาดเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังมาก่อนต่อมาเธอก็ถูกชายชะกันสองคนกุมตัวไว้โดยที่เท่าผีปอบพามาเองมาหยุดยืนแต้ต้นใส่ ชิดยืนเกือบร้องเรียกชื่อของพลับพึงไม่คิดว่าเธอจะถูกจับตัวมาได้ต่างจากมิ่งที่ตาเหลือกชี้นิ้วลงไปข้างล่างนั่นคือนางปอบคนสวยที่เกือบฆ่าเขาได้ไอ้พลานบุญไอ้คนขี้คลาดเองโผล่หัวออกมาเลยข้ารู้เองอยู่บนนั้นข้างบนยังคงเงียบเหมือนเดิม คราวนี้เท่าปอบหัวเราะเสียงดุด้วยมีไม้ตายอยู่ในมือฮ่ฮ,ะฮะถ้าเองไม่ลงมาข้าจะเผาเมียเองทั้งเป็นคอยดูแล้วกันวะฮ่าฮ่แล้วเท่าก็สั่งให้ปอบชายชะกันพาปอบสาวกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อทำการลงทันโท่เว้ยพรานบุญสติแต่ก็คราวนี้รีบไต่ลงไป ทิศยืนปีนตามลงไปด้วยอย่าอย่านะทั้งสองคนผู้หญิงคนนั้นเป็นปอบมิ่งได้แต่แหกตาอยู่คนเดียวบนต้นไม้จำใจต้องตามไปด้วยณนะลานกลางบ้านพลับพลึงถูกตรึงด้วยเชือกแน่นหนาไว้กับหลักโดยมีบรรดาปอบลูกบ้านคอยลำเลียงฟืนมาสมตามคำสั่งของปอบเท่าพอทุกอย่างพร้อม ไฟก็ถูกจุดขึ้นหญิงสาวกรีดร้องลั่นท่ามกลางเสียงโ่ร้องเอ็ดอึงอย่างสะใจเมื่อพรานบุญไม่ยอมออกมาก็จะเผาเมียมันทิ้งระบายแขนทันใดนั้นแผ่นดินได้สะเทือนเลือนลั่นด้วยสัตว์เท้าเกียบจำนวนมากมุ่งตรงมาทางนี้ปอบลูกบ้านแตกฮือเหมือนพึ่งแตกรังเมื่อถูกฝูงควายบุกเข้ามาเหยียบยำ่ำคราวนี้ไม่ใช่ควายธนูตัวเดียว แต่มาทั้งฝูงเป็นทัพควายธนูไล่ขิดไม่เลือกหน้าอย่างบ้าดีเดือดราวกับกระแสน้ําป่ากระท่อมพังราบฝูงปอบหนีตายจ้าละวันใบหน้าของพรานบุญเวลานี้กระตุกเป็นริ้วด้วยกําลังโกรธจัดโดนทรมานร่างกายพอทนได้แต่มาทรมานคนรักมันทนไม่ได้จะต้องแตกหักไปข้างหนึ่งในเมื่อราชาผีดำไม่อยู่ ไม่มีอะไรต้องเกรงมาถึงก็ยิงใส่ปอบไม่เลือกหน้าจนเนื้อกระจายพอกระสุนหมดก็เอามีดออกมาไล่ฟันขณะที่ปอบเท่าแลกลานไปกับทับควายธนูทิดยืนกับเอมิงตามมาช่วยยิงเสียงปืนดังโป้งป้างราวกับประทัดจากที่เคยหวาดกลัวคราวนี้กลับเปลี่ยนเป็นบ้าระหำ่ำเมื่อตอนหัวค่ำโดนผีปอบตามล่า ถึงทีมาล่าคืนมันช่างให้สาแก่ใจสายกระสุนที่พลานบุญปลุกเสกให้มันจึงทรงอนุภาพเลือกยิงได้ตามใจชอบปอบตนที่เปลี่ยนร่างเป็นหมาดำถูกยิงทอดร่างกายกองไม่อาจกลับมาสำแดงเดชได้อีกทิศยืนหัวเราะราวกับคำรามยิงสัตว์ยังไม่สะใจเท่ายิงปอบจะล้างผลานมันให้หมดทั้งหมู่บ้านไอ้ทิศไอ้มิ่ง เขามันให้หมดโว้ยอย่าให้เหลือพรานบุญกระชากเสียงสั่งการครบไฟถูกโยนใส่กระท่อมหลังแล้วหลังเล่าไม่นานก็แปเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงไอ้มิ่งหัวเราะร่าชอบอกชอบใจจะได้พิงไฟให้หายหนาวคราวนี้บรรดาศพในหุ่นฟางถูกชาปนกิจไปพร้อมกันสลายอาถรรพ์จนสิน้นในลานบ้านไฟกำลังลุก พลับพลึงยังถูกตรึงบนหลักส่งเสียงกรีดร้องแหลมไม่เป็นภาษาใบหน้าที่เคยสวยงามบิดเบี้ยวน่ากลัวปากอ้าแลบลิ้นยาวออกมาพรานบุญรีบเข้าไปช่วยพอพ้นพันธนาการทั้งสองก็สวมกอดกันแนบแน่นอย่างคู่รักทิดย,ยืนตามมาเห็นภาพเข้าถึงรู้พลับพลึงเป็นปอบไอที่โกหกบอกว่าพ่อก็คือผัว ความจริงมันยากจะรับได้ถึงกับลงไปนอนชักน้ำลายฟูมปากไอ้มิ่งตามมาเห็นภาพถึงกับตะลึงพรานบุญเสียแรงนับถือทำไมทำตัวเหลวไหลเอาปอบมาทำเมียในเย็นวันต่อมาทิดยืนแบกปืนเข้าบ้านเอาไก่มัดห้อยตรงเตงกับปืนเพิ่งกลับมาถึงตามั่นนั่งคาบบุรีมือก็เหลาตอกเห็นเข้าได้แต่เบนหน้า ลูกชายออกป่าทั้งทีได้แค่ไก่ป่าไม่สมศักดิ์ศรีลูกของพรานอย่างแกอิดโทได้มาแค่นี้อุตสาหายไปข้ามวันข้ามคืนคนเป็นแม่มารับไก่หนึ่งตัวจะเอาไปไว้ในครัวอย่าไปว่าลูกเลยบอกแล้วอย่าไปไกลหายิงไก่ในป่าใกล้หมู่บ้านก็พอทิดยืนทิ้งตัวลงนอนบนแค่ หายใจหอบแรงด้วยประสาทมันตึงเครียดไปหมดว่าแต่พ่อพ่อรู้ใช่ไหมเรื่องเมียของพรานบุญเออรู้สิเมียมันเป็นปอบยังไงล่ะแม่เอาไก่ไปไว้ในครัวเสร็จก็รีบกลับมาบอกผัวก,กับลูกด้วยมีเรื่องเด็ดมาบอกนี่ตามัน่นรู้ไหมพรานบุญพาเมียกับแม่เมียเข้าบ้าน เขาลือกันว่าเมียสวยมากยังสาวอยู่เลยแต่ผัวแก่แล้วท่านใดนั้นทิดยืนก็คลั่งร้องวากวิ่งเตลิดไปไม่รู้ทิศทาง